ท่านเบอร์นี้ครับท่านเบอร์สวัสดีค่ะเปิดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามนโยบายเร่งด่วนของประชาชนนะคะและนี่คือที่มาของยุทธการสยบเฮรี 63/3 ค่ะทำลายเส้นทางการเงินทางตำรวจแห่งชาติค่ะก็เรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับจะเป็นที่ทราบพอดีนะครับท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาประกาศเมื่อวันศุกร์ที่แล้วกองกำลังผาเมืองตำรวจภาค3นะครับสำนักปปส.ปปง.แล้วก็ผู้ฝ่ายมหาดไทยนะผู้ตรวจการเพื่อนำยาและการเงินได้ต่อไปนะครับส่วนรายละเอียดเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ครับสำหรับปฏิบัติการครั้งนี้เกี่ยวกับเรื่อง63/3เป็นการตอนนี้เป็นทางการเงินนะคะสองสองพศชรอคุณพรกองทัพที่สามคุณรัฐภาค5กองทัพที่สามกองกำลังทางเงินนะพศครับเราก็ต้องมาทำลายมาการจับกลุ่มทั้งนี้นะครับก็ผลการปฏิบัตินะครับนะครับแล้วก็มีเฮโรอีน200กรัมนะครับวันนี้ยึดอาวุธปืนหนึ่งกระบอกแล้วก็ยึด62กำหนดให้เริ่มปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดในกลุ่มประเทศลำน้ำโขงพร้อมการปราบปรามยาเสพติดตั้งแต่แนวชายแดนจนถึงพื้นที่ชั้นในเพื่อหยุดยั้งพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งได้สั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการป้องกันตามระเบียบพักแสดงความเคารพท่านรองผู้การตรวจตามเต็มพื้นที่ครับแต่ว่าก็ทราบว่าอยู่ชุดไหนแต่ในการที่จะปล่อยแถวคุณจะว่ายังไงถ้าไม่คุณไม่ให้ความร่วมมือเราก็ต้องใส่กุญแจมือคุณก็ขัดขืนกล้องทุกตัวของนักข่าวเขาสอบพี่ๆนักข่าวได้ไหมครับแป๊บเร็วๆเลยตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยคุณอยู่ในความควบคุมของตำรวจที่ไม่เจอก็กลับไปแล้ว